ากยังจำกันได้เมื่อปีที่แล้วสถานการณ์เศรษฐกิจของลาวค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเจอสารพัดปัญหาทั้งเงินเฟ้อสูงเงินกีบอ่อนน้ำมันหมดประเทศถึงขนาดที่ต้องเรียกหานักเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์กันค่ะว่าลาวจะล้มละลายเหมือนศรีลังกาไหมเกิดอะไรขึ้นกับสปป.ลาวคลิปนี้เราจะบรีฟให้ฟังค่ะเศรษฐกิจลาวตกต่ำมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม้ว่าหลายประเทศจะเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาดแต่ว่าเศรษฐกิจของลาวกลับแย่ลงกว่าเดิมค่ะสารพัดปัญหาต่างเข้ามารุมเร้าทั้งเงินเฟ้อสูงค่าเงินกีบอ่อนขาดแคลนเงินตราต่างประเทศขาดแคลนน้ำมันและหนี้สาธารณะสูงเท่า GDP แม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจลาวจะยังไม่ฟื้นดีแต่ลาวก็มีความหวังว่าแรงหนุนจากการเปิดให้บริการผู้โดยสารข้ามพรมแดนของรถไฟฟ้าลาวจีนจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาได้แต่การฟื้นตัวก็มาพร้อมกับความเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพาจีนมากเกินไปรัฐบาลลาวได้ประกาศแผน3ปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มจะใช้จ่ายมากขึ้นถือเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจลาวโดยอ้างอิงจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนไปเยือนลาวเป็นอันดับ3รองจากไทยและเวียดนามค่ะดูเหมือนว่าจะดีแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ามองย้อนไป3ปีก่อนช่วงที่โควิดจะระบาดค่าเงินกีบลดลงเกือบ 100% ก็หมายความว่าจากที่คนลาวเคยรับเงินเดือนปกติประมาณ 1.5 ล้านกีบคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,000 บาทแต่ตอนนี้ค่าเงินเหลือแค่ 3,000 บาทค่าเงินกีบที่ลดลงแต่ดอลลาร์แข็งขึ้นซ้ำเติมให้ราคาน้ำมันที่ต้องนำเข้าเป็นเงินดอลลาร์แต่ขายเป็นเงินกีบก็แพงตามขึ้นไปด้วยค่ะหนักที่สุดก็คือว่าน้ำมันหมดประเทศเพราะว่านำเข้าได้แค่20ล้านลิตรจากความต้องการทั้งหมด120ล้านลิตรต่อเดือนเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นปั๊มน้ำมันหลายปั๊มก็ต้องปิดกิจการไปพอมีรถบรรทุกน้ำมันนำเข้ามาส่งผู้คนจำนวนมากก็จะรีบไปต่อคิวยาวเหยียดหน้าปั๊มน้ำมันเพื่อจะซื้อน้ำมันบางคนถึงกับเตรียมขวดลิตรขวดน้ำดื่มมาซื้อเพื่อจะกักตุนทำให้ราคาต่อขวด500มิลลิลิตรอยู่ที่ 60,000 กีบหรือประมาณ143บาทค่ะทำให้บางปั๊มต้องแจกบัตรคิวเพื่อจะให้ง่ายต่อการจัดสรรน้ำมันส่วนข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่ขายก็ต้องแพงขึ้นตามไปด้วยค่ะเพราะว่าต้นทุนการขนส่งที่ต้องใช้น้ำมันคล้ายกับเงินเฟ้อของไทยเมื่อปี2022ที่เฟ้อขึ้นไป 6% แต่ตอนนี้ลาวเฟ้อสูงถึง 22% ค่ะที่น่าตกใจก็คือ4เดือนแรกของปี2023อัตราเงินเฟ้อลาวขึ้นไปแล้วถึง 40% ทำให้ราคาค่าอาหารเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 52% ผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือคนหนุ่มสาวในลาวต้องยอมจากบ้านเกิดไปทำงานที่ประเทศอื่นเพราะว่ารายได้ดีกว่าการทำงานในลาวซึ่งต้องรับเงินเดือนเป็นกีบแน่นอนว่าเสียงตำหนิการบริหารงานของรัฐบาลก็ดังขึ้นพอๆกับเงินเฟ้อเนื่องจากคนในประเทศเริ่มจะมีกำลังซื้อที่ลดลงค่ะรัฐบาลลาวเองก็พยายามตั้งเป้าหมายกดเงินเฟ้อให้เหลือ 9% ในปีนี้พร้อมดำเนินมาตรการต่างๆควบคู่ไปด้วยแต่คนทั่วไปก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ประกอบกับเสียงจากนักวิเคราะห์มากหน้าหลายตาที่เปรียบเทียบลาวกับศรีลังกาว่ากำลังเผชิญวิกฤตหนักจนต้องเข้า IMF ก็ดูจะดังขึ้นเช่นกันค่ะจากการวิเคราะห์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเมินว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจลาวจะถูกกดดันโดยปัจจัยความเสี่ยงหลายประการทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ความเสี่ยงภายนอกประเทศอย่างเช่นหนี้ต่างประเทศที่สูงคิดเป็น 68% ของ GDP เงินสำรองระหว่างประเทศที่ต่ำซึ่งอยู่ที่เพียง 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมมูลค่าการนำเข้าของประเทศได้เพียง2เดือนทำให้รับแรงกระแทกจากวิกฤตในอนาคตได้ต่ำความสามารถในการเจาะเข้าไปขายสินค้าหรือทำธุรกิจในตลาดอื่นที่จำกัดการขาดความสามารถในการกระจายความเสี่ยงและดีมานด์สินค้าที่ลดลงจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนข้อ2ก็คือความเสี่ยงในภาครัฐเช่นหนี้สาธารณะที่สูงคิดเป็น 110% ของ GDP ปัจจัยพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ต่ำทำให้มีความสามารถในการจ่ายหนี้หรือกู้หนี้ต่างประเทศเพิ่มน้อยและอ่อนแอต่อปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้อ3ก็คือว่าความเสี่ยงด้านการเงินของประเทศอย่างเช่นรายได้และเงินทุนของธนาคารประเทศที่อยู่ในระดับต่ำค่าเงินที่มีแนวโน้มอ่อนลงเรื่อยๆโดยในปัจจุบันนี้เงินกีบของลาวเป็นสกุลเงินที่ราคาถูกที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก
และมีมูลค่าแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 19,647 กีบต่อ1ดอลลาร์สหรัฐโดยล่าสุดในเดือนกรกฎาคมปี2023เงินเฟ้อของลาวที่ยังสูงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอยู่ค่ะจะเห็นได้ว่าต้นต่อปัญหาเศรษฐกิจของลาวคือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปราะบางโดยลาวมีหนี้สาธารณะสูงอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนื่องจากการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในขณะที่ประเทศขาดดุลการคลังต่อเนื่องการมีหนี้สูงในภาวะที่ทั่วโลกใช้นโยบายการเงินตึงตัวทำให้ลาวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นบวกกับลาวมีระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่ำท่ามกลางการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เงินกีบอ่อนค่าลงสิ่งเหล่านี้แหละค่ะกำลังเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่สำหรับสปป.ลาวเพราะการจะพยุงประเทศให้เดินหน้าต่อไปด้วยตัวเองในเวลานี้นับว่าค่อนข้างยากลำบากค่ะแม้ไทยจะยังมีความเป็นไปได้ต่ำที่จะเดินตามรอยวิกฤตที่ศรีลังกาหรือสปป.ลาวแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไทยจะนิ่งนอนใจในสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะว่าค่าครองชีพของไทยนั้นยังมีความเหลื่อมล้ำกับรายได้ขั้นต่ำของประเทศเป็นอย่างมากค่ะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแบร์ไต่บรีฟไปด้วยนะคะ